ทีวีบีไทยแอคชั่นมีอะไรดูมีซีนบู๊ต่อสู้กำลังภายในมีฉากเรียกน้ำตาMีซีรีส์ดูฟรีมีซีรีส์ภาคไทยทั้งเรื่องมีนักแสดงชั้นนำจากฮ่องกงที่นี่ TVB ไทยแอคชั่นที่สำคัญเร็วๆนี้ช่อง TVB ไทยแอคชั่นมีซีรีส์บิ๊กเซอร์ไพรส์รออยู่ถ้าไม่อยากพลาดอย่าลืมกดติดตามหรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับสนใจลงโฆษณากับทีวีไทยแลนด์ติดต่อมาที่020810111หรือช่องทาง LINE และ Facebook ไงมีนัดเหรอใช่เขาอีกแล้วเหรอทำไมเขานัดเธอก่อนหรือว่าเธอนัดเขาก่อนล่ะมันต่างกันยังไงถ้าเขานัดเธอก่อนฉันก็ยินดีด้วยฉันเสนอจะไปเป็นเพื่อนเขาซื้อของเองนะซื้ออะไรของใหญ่ที่ Delivery ส่งไม่ได้เหรอฉันก็แค่อยากให้เธอเตรียมใจไว้ก่อนแต่เธอก็ไม่เคยเชื่อฉันสักครั้งเลยแต่ฉันรู้นะว่าเขาคิดอะไรอยู่ผู้ชายประเภทนี้จัดการยากอีกอย่างเรื่องของความรู้สึกบังคับกันไม่ได้รักเขาข้างเดียวไม่มีทางลงเอยดีหรอกคนเราอะนะต้องรู้จักถอยแล้วก็มีลิมิตบ้างรู้แล้วนะอีกอย่างนะการชอบใครไม่จำเป็นต้องปิดบังแต่ก็ไม่ควรทำจนเป็นเรื่องโจ๊กฉันจัดการไม่ดีเองนะโทษเขาไม่ได้หรอกเอ๊ะพวกเธอจะไปกันแล้วเหรอไม่ทำงานกันหรือไง โอ้มีนัดละสิใช่เขาหรือเปล่าเขานัดเธอก่อนหรือว่าเธอนัดเขาก่อนนะไปได้แล้วนี่อย่ามายุ่งกับน้องสาวของฉันนะน้องสาวเธอเหรอไม่เคยได้ยินเลยเขากับดร.เหมิงแย่งผู้ชายคนเดียวกันฉันไม่สนหรอกฉันจ่ายมัดจำแล้วก็เป็นน้องสาวฉันเข้าใจยังน้องสาวจริงๆอ่ะเนี่ยเอามาแกสิอย่าไปยุ่งกับเขาล่ะโดนอัดจริงเหรอเมื่อคืนดูถึงกี่โมงแล้วดึกขนาดนั้นเชียวไม่กลัวเพลียหรอจ๊ะไหนว่าจะสั่งอาหารไงสั่งกันหรือยังชาทุ่งเยอะเลยอะไรดูดูนะดูแม่ผมกลัวคุณจะคิดถึงผมก็ทำอะไรของเขาก็เลยโทรมาหานี่ไงล่ะจีบสาวไงเอาละเอาละผมไม่พูดมากแล้วนะพูดแต่สำคัญดีกว่าชามะนาวสองแก้วแก้วหนึ่งไม่หวานชาดบสองแก้วแก้วหนึ่งนมน้อยน้อยแก้วตุ้มสเต็กหมูสองจานเออสับปะรดเหรอคุณเลี้ยงใช่มาอ๋อดีสิดีดีดีแค่ดีนะบ๊ายบายทำไมมากไม่เคยเห็นคนสั่งอาหารกันหรือไงตัวพ่ออะไรเนี่ยคนรอกินตั้งเยอะแยะชานมแก้วเดียวสั่งตั้งชั่วโมงก็สาวเสียงหายก็ชอบฟังเสียงฉันนี่นาไม่เหมือนพวกนายหรอกชอบเห็นเขาเป็นคนอื่นมีคดีฆาตกรรมฆาตกรถูกจับในที่เกิดเหตุเตรียมตัวด้วยครับมาดามครับวันนี้คุณดูแลหลักฐานใช่ไหมผมเองอะอย่าสะเพร่าอีกนะครับมาดามฮัลโหลน้องสะพ้ายฮะเรื่องเกิดเมื่อไหร่มาดามมาดามคดีฆาตกรรมครั้งนี้มีมือน้องชายผมเองผมอยากจะไปดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นตามรูปการแล้วคุณไม่เหมาะที่จะไปด้วยคุณอยู่นี่ดีกว่าอ
เขาพูดอะไรบ้างก่อนทนายของคุณจะมาเราจะไม่บันทึกถือเป็นการคุยกันคุณรู้ไหมว่าพี่ชายคุณเป็นห่วงคุณมากแต่เขาก็ช่วยผมไม่ได้คุณจะให้เขาช่วยคุณยังไงผมไม่ยอมให้ลูกชายผมตายฟรีหรอกนะเด็กพวกนั้นยอมสารภาพแล้วคุณจะเอายังไงอีกไม่ใช่ความผิดของเด็กผู้ใหญ่ต่างหากที่ผิดคุณเลยไปจัดการพวกเขาเหรอพวกเขาไม่ควรมีลูกในเมื่อเป็นพ่อแม่คนก็ต้องดูแลสั่งสอนลูกของตัวเองสิรู้ไหมสิ่งที่คุณทำลงไปก็ไม่ใช่ตัวอย่างที่ดีแก่เด็กๆลูกชายผมตายไปแล้วยังต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้ใครดูอีกพวกคุณไปถามพี่ไหได้เลยอาโซ่เป็นเด็กดีเชื่อฟังผมสอนลูกว่าห้ามไปก่อเรื่องเด็ดขาดอย่าทะเลาะ กับคนอื่นรู้จักให้อภัยคนถึงจะถูกคนทำร้ายก็ไม่ควรตอบโต้ลูกเชื่อฟังผม ลูกไม่ตอบโต้ไม่ตอบโต้ลูกไม่ได้ตอบโต้เลยเขาไม่ตอบโต้ครับไม่ตอบโต้เลยไม่ทราบว่าในวันเกิดเหตุคุณเห็นอะไรในที่เกิดเหตุบ้างคืนนั้นผมกับนายตำรวจเฉินขวาซินเดินสำรวจระแวกที่เกิดเหตุได้ยินเสียงร้องอย่างตื่นเต้นของผู้ชายสองคนที่อยู่ในห้องน้ำผมรู้สึกสงสัยผมก็เลยเดินเข้าไปดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นผมเห็นจำเลยที่หนึ่งกำลังถอดกางเกงจำเลยที่สองเตรียมทำพฤติกรรมอนาจารผมจึงสั่งให้เขาหยุดกระทำครับไม่ทราบว่าจำเลยที่หนึ่งและจำเลยที่สองเตรียมทำพฤติกรรมอนาจารอย่างไรบ้างจำเลยที่หนึ่งจับเครื่องเพศของจำเลยที่สองเพื่อเตรียมพร้อมจะทำออรัลเซ็กส์ครับเพราะคุณสั่งให้พวกเขาหยุดจากนั้นเกิดอะไรขึ้นผมเห็นจำเลยที่หนึ่งและจำเลยที่สองกำลังจะหนีผมกับเฉินขวาซินจึงเข้าไปทำการจับกลุ่มครับขอบคุณค่ะหมดคำถามแล้วค่ะไม่ทราบว่าคุณกำลังจะหย่ากับภรรยาใช่หรือไม่คัดค้านคำถามไม่เกี่ยวกับรูปคดีคำค้านตกไปพยานกรุณาตอบคำถามช่วยบอกหน่อยได้ไหมคะว่าทำไมคุณถึงหย่าคัดค้านคำถามไม่เกี่ยวกับรูปคดีค่ะคิดว่าฉันไม่รู้หรือว่าทำไมเขาถึงถามเรื่องสาเหตุการหย่าของพยานอย่าทำให้ฉันเสียเวลาอีกส่วนคุณก็รีบเข้าประเด็นซะอย่าทำให้ทุกคนต้องเสียเวลาเข้าใจหรือยังทราบแล้วค่ะพยานกรุณาตอบคำถามอัยการด้วยนิสัยไปกันไม่ได้เราก็เลยหย่ากันครับจากข้อมูลที่เราทราบมาคุณเฝิงจื่อหยาวภรรยาคุณเมื่อ2อาทิตย์ก่อนได้เข้าแจ้งความกับตำรวจว่าคุณคุกคามเธอเขาเข้าใจผิดคุณเฝิงต้องการหย่ากับคุณเพราะเธอไปรักกับผู้หญิงอีกคนหนึ่งเพราะฉะนั้นคุณจึงรู้สึกอคติกับพวกรักร่วมเพศในวันเกิดเหตุคุณเข้าไปในห้องน้ำเห็นลูกความของฉันทั้ง2คนคุณไม่ฟังสิ่งที่พวกเขาอธิบายก็ปักใจเชื่อว่าเขากำลังทำอนาจารไม่ใช่ซะหน่อยตอนที่คุณเห็นลูกความทั้งสองของฉันพวกเขาอยู่ตำแหน่งไหนในห้องน้ำยืนอยู่หน้าโถปัสสาวะครับคุณบอกว่าเห็นจำเลยที่หนึ่งกำลังจะทำออรัลเซ็กให้จำเลยที่สองแต่เมื่อกี้คุณกระบอกว่าเห็นพวกเขาสองคนยืนอยู่หน้าโถปัสสาวะถ้าพวกเขาอยู่ในท่ายืนพ
พวกเขาจะต้องมีพฤติกรรมอย่างไรที่ทำให้คุณคิดว่าจำเลยที่หนึ่งกำลังทำออรัลเซ็กให้จำเลยที่สองผมก็แค่พูดในสิ่งที่ผมเห็นในที่เกิดเหตุเท่านั้นนะครับคุณไม่ได้เห็นแค่คิดเอาเองต่างหากศาลที่เคารพศาลที่เคารพดิฉันหมดคำถามค่ะไม่ทราบว่าคุณเห็นจำเลยที่หนึ่งและจำเลยที่สองอยู่ในห้องน้ำเดียวกันในผับใช่หรือไม่ใช่ครับผมได้ยินเสียงร้องดังมากในห้องผมรู้สึกสงสัยก็เลยเคาะประตูถามแต่กว่าที่พวกเขาจะเปิดก็ตั้งนานจากนั้นผมก็เห็นลูคัสกับทนายหวงเดินออกมาด้วยกันกรุณาบรรยายสถานการณ์อย่างละเอียดได้หรือไม่ลูคัสเมามากทนายหวงคงคิดจะเอาเปรียบละมั้งเอาเปรียบเหรอก็ลวนลามเขาไงล่ะคุณช่วยอธิบายให้ละเอียดหน่อยได้ไหมนี่ยังไม่ละเอียดพออีกเหรอสองคนอยู่ในห้องน้ำเดียวกันจะนั่งคุยกันหรือไงคุณหมายความว่าพวกเขามีความสัมพันธ์ทางเพศกันใช่แต่เพราะว่าคุณเข้าไปขัดขวางพวกเขาก็เลยหาที่ใหม่เพื่อทำในสิ่งที่ยังทำไม่บรรลุผลศาลที่เคารพเขาทำเกินไปแล้วค่ะคำค้านเป็นผลอย่าให้มันเกินไปนักนะงั้นดิฉันก็หมดคำถามแล้วไม่ทราบว่าคุณกับอีเทียนอิ่วมีความสัมพันธ์อะไรกันถือว่าเป็นเพื่อนมั้งแล้วคุณรู้จักกับคุณบิลลี่เติ้งตั้งชื่อเคิงไหมคะรู้จักสิเกี่ยวอะไรกับเขาอ่ะคุณกับบิลลี่เป็นอะไรกันเป็นเพื่อนสนิทกันจนกระทั่งครึ่งปีก่อนที่อีเทียนอิ่วกลายเป็นเพื่อนสนิทของเขาเขาก็ออกห่างคุณใช่หรือไม่ใช่งั้นก็แสดงว่าคุณกับลูกความของฉันความจริงไม่ใช่เพื่อนแต่เป็นศัตรูความรักใช่หรือไม่สายที่เคารพคัดค้านคำค้านตกไปพยานตอบคำถามด้วยถึงผมจะไม่จัดงานวันเกิดให้เขาแต่ก็ไม่คิดจะให้เขาตายพยานกรุณาตอบคำถามทนายจำเลยตรงไปตรงมาใช่หรือไม่ก็ถือว่าใช่ที่ผับในวันเกิดเหตุคุณแค่เห็นลูกความทั้งสองของฉันอยู่ในห้องน้ำห้องเดียวกันซึ่งก็เหมือนกับที่พวกเขาทั้งสองอยู่ในคอกจำเลยด้วยกันในขณะนี้นั่นไม่ได้หมายความว่าพวกเขาจะทำการร่วมเพศนี่นะมาดามรู้ไหมว่าทำอะไรอยู่น้องชายผมเป็นคนดีแถมยังเป็นคนขี้กลัวเกิดมาไม่เคยทะเลาะกับใครเขาจะฆ่าคนได้ยังไงถ้าคุณอยากรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดคุณก็ไปถามเขาสิน้องชายผมไม่รู้อะไรเลยก่อนทนายจะมาอย่าบันทึกปากคำเขานะพวกเราบอกสิทธิ์ที่เขามีอยู่อย่างละเอียดแล้วเขาจะเป็นยังไงในที่เกิดเหตุมีพยานทั้งหมด12คนทั้งหมดให้การว่าเห็นเขาเป็นคนลงมือถ้าเป็นคุณคุณเป็นคนทำคดีนี้คุณจะทำยังไงผมจะสืบประวัติของผู้ต้องสงสัยความสัมพันธ์กับผู้ตายก่อนตายผู้ตายทำอะไรผู้ต้องสงสัยบ้างนั่นทำให้เรารู้แน่ชัดว่าผู้ต้องสงสัยมีแรงจูงใจในการก่อคดีไม่ใช่อย่างนั้นเป็นเพราะช่วงนี้ผู้ต้องสงสัยเสียใจที่เสียลูกไปมีผลทำให้เกิดความสะเทือนใจอย่างหนักจึงได้เสียสติไปคำพูดพวกนี้คุณควรไปพูดกับทนายฉันทำงานตามหลักฐานมาดามถ้าเป็นไปได้ให้โอกาสเขาสักครั้งเถอะฉันจะฟ้องเขาข้อหาเจตนาฆ่าสิ่งที่เขาต้องการตอนนี้คือทนายเก่งๆ
เราจะพยายามลดโทษเป็นคดีไม่เจตนาฆ่าจาซูก็คิดว่าคุณควรพิจารณาให้ดีเขาก็เคยพูดกับผมแต่ยังไงผมก็ไม่ยอมรับคุณเป็นคนฆ่าผู้ตายกับมือเป็นพฤติกรรมที่เลือดเย็นฝ่ายโจทก์จะฟ้องคุณข้อหาเจตนาฆ่ามันก็ไม่ใช่เรื่องยากที่เราพยายามลดโทษเป็นไม่เจตนาฆ่าถือว่าเป็นประโยชน์กับคุณที่สุดแล้วผมไม่กลัวจะถูกตัดสินลงโทษเมียผมดูแลตัวเองได้ผมไม่มีอะไรต้องกังวลแต่ผมอยากให้พวกเขาได้คิดทำไมผมต้องสูญเสียลูกไปทำไมผมถึงกลายเป็นคนเลือดเย็นมันเป็นความผิดของใครฉันบอกคุณได้แค่ว่าไม่มีใครคิดในสิ่งที่คุณอยากให้เขาคิดหรอกผู้ตายมีภรรยาและลูกเพราะความเลือดเย็นของคุณทำให้เขาสูญเสียคนในครอบครัวเขามีสิทธิ์จะขอให้กฎหมายคืนความยุติธรรมให้กับเขาทำอะไรเอาไว้ย่อมได้รับผลกรรมแต่คุณไม่มีสิทธิ์กระทำผลกรรมนั้นลองคิดดูให้ดีไม่ต้องคิดแล้วผมไม่ยอมรับข้อหาหรอกอ้าวยังไม่เลิกงานอีกเหรอถ้าจะไปเอากาแฟให้นะขอบใจพูดดีๆนะอย่าไปกวนโมโหเขานะความจริงผมอยากพูดกับคุณนานแล้วพูดมาสิคุณก็ใช่ว่าจะขี้เรนิสัยก็ไม่น่ารังเกียจคบหากับเพื่อนร่วมงานได้ดีแต่ทำไมมีปัญหาด้านความรักบ่อยจังเคยคิดไหมว่าปัญหามันอยู่ตรงไหนนี่คุณจะพูดอะไรกันแน่คุณเคยคิดไหมว่าควรสำรวจตัวเองบ้างนี่ผู้หญิงคนอื่นน่ะขี้เรกว่าคุณโง่กว่าคุณแต่กลับมีชีวิตคู่ที่มีความสุขแต่คุณสิกลับเป็นผู้ชายได้ไม่ได้หยุดไม่ได้ย้อนสุดท้ายก็ไม่เหลือใครเลยก็เพราะผู้ชายอย่างพวกคุณมันเลวทรามน่ะสิชัดไหมไม่พูดก็ได้เดี๋ยวน้ำตาคุณตกอีกแล้วคุณล่ะฉันไม่พูดก็ได้ขี้เกียจทำคุณน้ำตาตกอย่าให้ดึกนักนะคุณหวงคุณรู้จักจำเลยที่สองคุณอีเทียนอิ่วหรือไม่รู้จักครับมีความสัมพันธ์อะไรกันเป็นเพื่อนคุณหวงคุณเป็นพวกรักร่วมเพศหรือไม่ไม่ใช่ครับแล้วคุณรู้หรือไม่ว่าคุณอีเทียนอิ่วเป็นพวกรักร่วมเพศผมทราบครับแล้วในวันเกิดเหตุคุณกับจำเลยที่สองได้ทำอนาจารในห้องน้ำสาธารณะหรือไม่ไม่ได้ทำแน่นอนขณะนี้คุณมีแฟนหรือไม่ไม่มีครับคุณจะนิยามความสัมพันธ์ของคุณกับจำเลยที่สองอย่างไรเราเป็นเพื่อนร่วมอาชีพเป็นเพื่อนที่รู้จักกันแต่ไม่ใช่เพื่อนสนิทหมายความว่าคุณไม่รังเกียจรักร่วมเพศผมไม่รังเกียจที่จะเป็นเพื่อนกับพวกรักร่วมเพศซึ่งก่อนหน้านี้ผมได้พูดชัดเจนแล้วผมไม่ใช่พวกรักร่วมเพศแล้วก่อนที่คุณกับจำเลยที่สองจะไปอยู่ในห้องน้ำสาธารณะคุณตั้งใจจะไปที่ไหนคะผมจะส่งเขากลับบ้านครับคุณเคยคิดหรือไม่ว่าจะมีความสัมพันธ์ฉันรักร่วมเพศกับคุณหวงเย่าหุยไม่เคยแล้วคุณเคยเรียกร้องทางเพศกับคุณหวงเย่าหุยหรือไม่ไม่เคยเลยคุณคิดว่าการมีความสัมพันธ์ทางเพศกับคนที่คุณรักเป็นเรื่องธรรมดาใช่หรือไม่ใช่ครับจากคำให้การของคุณยอมรับว่าคุณหลงรักคุณหวงเย่าหุยใช่หรือไม่ใช่แล้วคุณเคยคิดหรือไม่ว่าจะมีความสัมพันธ์ทางเพศกับคุณหวงเย่าหุยไม่เคยจำเลยที่สองคุณรู้หรือไม่ว่าคุณให้การขัดแย้งกันคุณกับคุณหวงเย่าหุยมีความสัมพันธ์อะไรกันคะคนรักพวกคุณคบกันนานแค่ไหนแล้วนับจากวันที่ฉันเริ่มรู้จักกับเขาถึงวันนี้ก็167วันแล้วค่ะมีความสัมพันธ์ทางเพศกันหรือไม่มีค่ะ
ความสัมพันธ์ทางเพศของพวกคุณปกติดีไหมปกติดีค่ะฉันรู้สึกว่าเขาค่อนข้างลามกแต่ฉันรู้ว่าเขาลามกกับฉันแค่คนเดียวเท่านั้นจากที่คุณรู้จักลูกความของฉันคุณคิดว่าเขาเป็นพวกรักร่วมเพศหรือไม่ไม่เด็ดขาดค่ะหรือว่าพวกไบเซ็กชวลล่ะเป็นไปไม่ได้เลยไม่ทราบว่าคุณกับจำเลยที่หนึ่งมีความสัมพันธ์อะไรกันฉันคิดว่าฉันเป็นแฟนเขาคุณคิดว่าเหรอเราไม่ได้เจอกัน32วันแล้วแต่ก็ยังไม่ได้แยกทางกันเพียงแต่ไม่ได้ติดต่อกันเท่านั้นความสัมพันธ์ทางเพศของคุณกับจำเลยที่หนึ่งเป็นยังไงถามอีกครั้งได้ไหมคะฉันฟังไม่ชัดคุณคิดว่าคุณกับจำเลยที่หนึ่งมีความสุขดีแล้วเคยทำออรัลเซ็กกันไหมอ๋อคำถามนี้ต้องตอบด้วยเหรอพยานกรุณาตอบคำถามแต่เท้าคุณป้าฉันไม่เคยคิดว่าจะต้องตอบคำถามพวกนี้พวกคุณฟ้องเขาข้อหาทำอนาจารในห้องน้ำก็ไม่ทำแน่นอนค่ะเขาไม่ใช่คนอย่างนั้นพวกคุณนั่นแหละที่ใส่ร้ายเขาฉันเลยยอมมาเป็นพยานคุณจะให้ฉันตอบคำถามอย่างนี้ได้ยังไงจะให้ฉันเล่าเรื่องของฉันก็ได้แต่จะให้ฉันพูดเรื่องส่วนตัวของเขาได้ยังไงคุณว่าไหมล่ะเอาอะไรอีกล่ะไม่มีอะไรหรอกนะไม่เจอกันนานเท่าไหร่แล้วโทรศัพท์ก็ไม่โทรส่งข้อความหากันบ้างหรือเปล่าเขายอมขึ้นศาลเป็นพยานให้แถมยังไม่อยากให้คุณยุ่งยากเรื่องนี้บอกอะไรไม่น้อยเลยนะผมไม่เข้าใจถึงเราจะเป็นเพื่อนสนิทกันแต่ผมไม่จำเป็นจะต้องชี้แจงเรื่องในมุมของผมหรอกมั้งอย่ามองว่าพอผมไม่พูดก็ตีผมมีปัญหาสิก็แค่ห่วงไม่อยากพูดก็ไม่พูดเอ๊ะเซียวเจ้าก็เป็นเพื่อนของพวกเราเขาอาจอยากจะพูดอะไรก็ได้เราไปหาเขาดีกว่าก็ดีฮะไปจะนั่งนานแค่ไหนสั่งอะไรไหมมีอะไรจะพูดกับเสี่ยวเจ้าไหมสั่งผ่านผมก็ได้นะฉันพบแผลจากมีดบนตัวของผู้ตาย14แผลในนั้นมี3แผลที่โดนเส้นเลือดใหญ่ม้ามและตับผู้ตายเสียชีวิตเพราะเสียเลือดมากรอยแผลบนตัวผู้ตายทั้งหมดเกิดขึ้นจากอาวุธชนิดเดียวใช่หรือไม่ใช่ไม่ทราบว่าพบอะไรจากอาวุธในที่เกิดเหตุพบรอยนิ้วมือของจำเลยผู้ตายและเลือดของจำเลยบนเสื้อของจำเลยเรายังพบรอยเลือดของผู้ตายเป็นจำนวนมากอีกด้วยคุณหลิงมักจะมาดื่มชาในช่วงบ่ายที่มีการลดครึ่งราคาวันนั้นก็เหมือนปกติบ่ายสองครึ่งเขาก็มาผมเพิ่งจะชงชาให้เขาผู้ชายคนนั้นก็มาถึงคุณหลิงนั่งหันหลังให้เลยไม่เห็นเขายังไม่ทันถึงตัวคุณหลิงเขาก็ควักมีดออกมาตอนที่ผมนั่งถูกพวกเขาผลักจนล้มลงผมตกใจจนขยับไม่ได้นึกว่าเขาจะสับมีดลงต่อมาผมก็เห็นผู้ตายจมกองเลือดไม่ขยับขยื่นเลยในขณะนั้นจำเลยทำอะไรกับผู้ตายหรือไม่ไม่ครับแต่เขานั่งลงข้างๆผู้ตายส่วนผมตกใจจนขาอ่อนเลยคุณรู้จักลูกความของฉันหรือไม่รู้จักครับเขาอยู่ห้องข้างๆผมกับเขาเจอกันบ่อยครับคุณคิดว่าลูกความของฉันเป็นคนยังไงเขาชอบช่วยเหลือผู้คนเวลาเพื่อนบ้านมีเรื่องอะไรเขาจะรีบเข้าไปช่วยเลยเช่นเรื่องอะไรบ้างก็อย่างเช่นในบ้านคนแก่ถ้ามีอะไรเสียขอให้เขาช่วยถ้าเขาทำได้เขาจะทำทันทีบางครั้งคนในบ้านต้องออกไปทำธุระข้างนอกเด็กไม่มีใครดูแลขอให้เขาช่วยดูแลเขายังเล่นกับเด็กๆเลยครับคุณคิดว่าลูกความของฉันเป็นคนจิตใจโหดร้ายใช่หรือไม่ไม่น่าจะใช่นะเขาย้ายมาตั้งนานแล้วผมไม่เคยเห็นเขาทะเลาะกับใครไม่เคยตีลูกด้วยผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเขาต้องทำอย่างนี้
ย่าเข้าใจผิดอย่าเข้าใจผิดผมไม่ได้ตั้งใจตามคุณมาแค่บังเอิญเห็นคุณก็เลยเดินมาหาก็แค่นั้นเองบังเอิญจังเลยนะผมมีเรื่องบางอย่างอยากจะพูดกับคุณต้องให้แน่ใจนะว่าผมรับได้อย่าห่วงนะผมไม่ใช่คนที่ไม่ยอมรับความคิดเห็นของคนอื่นหรอกยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณไปรักผู้หญิงคนนึงผู้หญิงคนนั้นไม่รับรักคุณแล้วคุณจะไปบังคับเขาได้ยังไงกันล่ะใช่ไหมคุณเข้าใจก็ดีแล้วแต่ผมอยากรู้จริงๆผมมีปัญหาตรงไหนปัญหาไม่ได้อยู่ที่คุณแต่มันมีทั้งหมดต่างหากล่ะคุณเคยคบพวกรักร่วมเพศหรือเปล่านับจากเกิดถึงตอนนี้ไม่เคยคิดสักนาทีเดียวเลยถ้ามีอยู่วันนึงที่คุณรู้สึกซาบซึ้งกับคนที่ดีกับคุณมากๆจนทำให้คุณไม่สนใจเพศของเขาอย่าลืมนึกถึงผมนะได้เลยคุณเป็นคนใจดีจริงมานานแล้วล่ะสิคุณไม่อยากให้ผมมานานแค่ไหนก็แค่นั้นล่ะว้าวพ่อม่านี่ช่างเสน่ห์แรงจริงๆนะไม่ใช่แค่ผู้หญิงผู้ชายยังหลงเสน่ห์เลยความจริงคุณต่างหากที่ผมชอบที่สุดแล้วก็เลี้ยงเล่าผมสิตามสบายเฮ้ยเร็วสินี่เดี๋ยวฉันก็สายหรอกเร็วๆเข้าเฮ้ยนี่คุณมาที่นี่ทำไมกันไม่อยู่กับฮันนี่ของคุณเหรอจริงสิพวกคุณไม่ได้เรียกกันว่าฮันนี่นี่นาแล้วเรียกว่าอะไรนะนี่ภาษาอังกฤษคู่ขาเรียกว่ายังไงเหรอคนที่เข้าใจผมผิดส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าผมเคยแต่งงานความสัมพันธ์ของผมกับอดีตภรรยายังดีอยู่แต่มีคนบอกว่าพวกรักร่วมเพศมักจะใช้การแต่งงานปกปิดความจริงที่แท้ก็จริงๆด้วยถึงว่าสิคุณถึงอยากกับเมียคุณแล้วก็รู้หรือเปล่าอย่าให้เขารู้เด็ดขาดเลยนะไม่งั้นเขาเสียใจมากแน่ๆเลยในสังคมของคุณเนี่ยคงไม่มีเพื่อนรักร่วมเพศสินะถ้าคุณมีแล้วก็คุณต้องรู้ว่าผมไม่ใช่คนประเภทนั้นแน่นอนคุณพูดถูกแล้วนอกจากคุณแล้วจะไม่มีเพื่อนเป็นพวกรักร่วมเพศเลยถ้าผมบอกคุณว่าผมไม่ใช่คุณจะเชื่อผมมั้ยฮะไม่ใช่อะไรอ่ะผมไม่ใช่เกย์เกย์หมายความว่าอะไรไม่มีอะไรงั้นก็ออกรถสิตอนนั้นเวลาบ่ายโมงผมเดินตรวจผ่านทางเดินของคอนโดได้ยินคุณหลิงกับคุณซูทะเลาะกันดังมากผมเป็นคนดูแลคอนโดไม่อยากให้คนอื่นร้องเรียนผมก็เลยไปเตือนพวกเขาหลังจากนั้นคุณหลิงก็ไม่ได้ทะเลาะกับคุณซูอีกแล้วก็เดินหนีไปแต่คุณซูยังยืนด่าเสียงดังต่อผมคิดว่าด่าเสร็จคุณซูน่าจะหายโมโหคิดไม่ถึงว่าจะเกิดเรื่องใหญ่ขนาดนี้ขึ้นแล้วคุณรู้หรือไม่ว่าจำเลยกับผู้ตายทะเลาะกันด้วยเรื่องอะไรผมไม่ทราบนะผู้ชายทะเลาะกันส่วนใหญ่ก็ด่ากันแรงๆแต่ผมไม่รู้สาเหตุที่เขาทะเลาะกันผมได้ยินคุณซูพูดแค่ว่าคุณหลิงทำให้ลูกชายเขาตายจากนั้นเกิดอะไรขึ้นอีกคะดูเหมือนว่าคุณซูจะสงบลงแล้วก็เดินจากไปในเช้าของวันเกิดเหตุมีลูกบ้านร้องเรียนคุณหลิงกับคุณใช่หรือไม่ใช่ครับไม่ทราบว่าร้องเรียนเรื่องอะไรลูกบ้านร้องเรียนว่าคุณหลิงปล่อยหมาที่ระเบียงทำให้เด็กกลัวผมเข้าไปถามแล้วหมาตัวนั้นไม่ใช่ของคุณหลิงแต่เป็นหมาจรจัดลูกชายของคุณหลิงกับเด็กคนอื่นๆเอาหมาตัวนั้นมาเล่นต่อมาผมก็ไล่หมาตัวนั้นไปแล้วมีใครได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้บ้างไหม
มีลูกบ้านอีกคนมาบอกว่าหมาของเขาหายไปสงสัยว่าพวกเด็กจะซนแอบขโมยไปแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็หาหมาตัวนั้นไม่เจอพวกเราเลยไม่แน่ใจว่าเป็นหมาตัวเดียวกันหรือเปล่าผู้ตายอยู่ในที่เกิดเหตุหรือไม่อยู่ครับคุณหลิงก็อยู่ด้วยหมายความว่าคุณเห็นคุณหลิงกับลูกชายของเขาช่วยกันจับสุนัขของลูกบ้านอีกคนมาเล่นใช่หรือไม่คุณหลิงไม่ได้เล่นครับดูเหมือนว่าเขาจะอ่านหนังสือพิมพ์อยู่ลูกชายผมถูกเด็กผู้นั้นทำร้ายจนตายผมเห็นเขาไปก่อกวนเด็กอีกคนนึงแถมยังแย่งหมาของเขามาเล่นอีกด้วยผมเตือนพวกเขาไม่ให้แกล้งคนอื่นแต่เขาก็ไม่สนใจตอนนั้นคุณหลิงก็อยู่ด้วยนะผมก็เลยเดินเข้าไปหาเขาบอกให้เขาห้ามลูกตัวเองเขาก็ไม่สนใจผมเห็นเด็กพวกนั้นทำร้ายคนอื่นผมพยายามห้ามคุณหลิงกลับมาด่าผมบอกว่ามันไม่เกี่ยวกับผมผมมาคิดถึงสาเหตุการตายของลูกผมตอนนั้นผมโมโหมากบอกให้เขาสั่งสอนลูกให้ดีๆอย่าให้ไปกลั่นแกล้งเด็กคนอื่นแต่เขากลับพูดว่าแค่ลูกตายแล้วทำตัวแน่หรือไงแถมบอกไม่ให้ผมยุ่งเรื่องชาวบ้านผมรู้ว่าคนประเภทเนี้ยแต่ดีๆไปก็เปล่าประโยชน์ลูกชายของผมตายเพราะเขานั่นแหละเพราะเขาไม่รู้จักสั่งสอนลูกของตัวเองเฮ้ยผมไม่อยากเห็นเด็กคนอื่นต้องมารับเคราะห์แบบเดียวกับลูกชายของผมเพราะฉะนั้นคุณก็เลยกลับบ้านเพื่อไปหยิบมีดมาฆ่าผู้ตายในที่เกิดเหตุใช่หรือไม่ต้องมีคนรับผิดชอบที่ทำให้เด็กพวกนี้ไปทำร้ายคนอื่นคุณรู้หรือไม่ตัวคุณเองก็ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำของคุณตามกฎหมายผมเสียลูกชายไปแล้วผมไม่อยากให้คนอื่นต้องมาเป็นเหมือนเราสองผัวเมียผมแค่ไม่อยากให้เกิดโศกนาฏกรรมขึ้นมาอีกดังนั้นคุณจึงสร้างโศกนาฏกรรมให้กับครอบครัวของผู้ตายแทนจำเลยในคดีได้ทำการโดยอุกอาจทำร้ายผู้อื่นในที่สาธารณะใช้ของมีคมทำร้ายผู้ตายอย่างโหดเหี้ยมโดยแทงผู้ตาย14แผลจนสิ้นใจแรงจูงใจที่จำเลยทำร้ายผู้ตายก็คือเขาคิดว่าผู้ตายจำเป็นต้องรับผิดชอบต่อการตายของบุตรชายของเขาก่อนหน้านี้จำเลยไม่เคยปฏิเสธว่าตนเองเป็นผู้ฆ่าแต่จำเลยหวังว่าพฤติกรรมของเขาจะได้รับความเห็นชอบจากผู้อื่นพวกเราควรเห็นใจในการสูญเสียบุตรของจำเลยแต่ในขณะเดียวกันพวกเราควรจะตระหนักว่าครอบครัวของผู้ตายก็ต้องสูญเสียและเสียใจในพฤติกรรมของจำเลยกฎหมายเป็นสิ่งปกป้องผลประโยชน์พื้นฐานของทุกคนจำเลยละเมิดต่อกฎหมายเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ทั้งไม่ควรได้รับความเห็นควรจากผู้อื่นหลักฐานทั้งหมดพิสูจน์แล้วว่าจำเลยมีการวางแผนที่จะฆ่าชีวิตผู้ตายดังนั้นฉันขอให้คณะลูกขุนทุกท่านตัดสินให้จำเลยผิดฐานเจตนาฆ่าค่ะก่อนที่ทุกท่านจะตัดสินควรจะถามคำถามตัวเองข้อหนึ่งสาเหตุเพราะอะไรทำให้คนที่คนอื่นมองว่ารักครอบครัวเอ็นดูและเมตตาเด็กทั้งยังชอบช่วยเหลือผู้อื่นรวมทั้งเป็นคนที่สภาพจิตปกติดีคนหนึ่งลงมือกระทำการทำร้ายผู้ตายในคดีนี้ถ้าเป็นเพียงแค่ที่ฝ่ายโจทก์กล่าวว่าลูกความของฉันต้องการแก้แค้นจึงทำร้ายผู้ตายงั้นทุกท่านก็ควรจะถามตัวเองอีกคำถามเพราะอะไรลูกความของฉันจึงกระทำการหลังจากที่ลูกชายตายไปแล้ว1เดือนทำไมลูกความของฉันจึงเลือกสถานที่ที่มีผู้คนมากมายซึ่งก็คือในขณะเกิดเหตุดำเนินการแก้แค้นสำหรับคำถามที่สองนี้ฝ่ายโจทก์คงหวังให้ทุกท่านคิดว่าลูกความของฉันทำการโดยขาดสติแต่ว่าทุกท่านคงต้องถามอีกว่าสาเหตุอะไรทำให้ลูกความของฉันเกิดอารมณ์วู่วามขาดสติลูกความของฉันเชื่อเสมอว่าพ่อแม่มีหน้าที่ดูแลสั่งสอนบุตรภายใต้การสั่งสอนบุตรอย่างใกล้ชิดบุตรชายของเขาเป็นเด็กดีไม่เคยทำร้ายคนอื่นเลยสุดท้ายบุตรชายของเขาถูกทำร้ายจนตายเพราะผู้ตายไม่ได้รับผิดชอบต่อการเป็นพ่อแม่ที่ดีคำตอบสำหรับคำถามนี้คือลูกความของฉันเห็นเด็กอีกคนหนึ่งในที่เกิดเหตุ
ถูกทำร้ายบาดเจ็บเพราะผู้ตายไม่มีความรับผิดชอบลูกความของฉันได้เรียนรู้จากประสบการณ์ที่เจ็บปวดว่าถ้าเขาให้โอกาสผู้ตายกระทำพฤติกรรมที่ไม่รับผิดชอบนั้นต่อไปเชื่อได้ว่าจะต้องเกิดโศกนาฏกรรมขึ้นอีกครั้งอย่างแน่นอนพฤติกรรมของเขาไม่ควรได้รับคำชมเชยในสังคมที่มีกฎหมายควบคุมแต่ถ้าทุกท่านทำความเข้าใจว่าขณะเกิดเหตุลูกความของฉันเพียงแต่จะหยุดโศกนาฏกรรมที่เคยเกิดขึ้นหลายต่อหลายครั้งและอาจจะเกิดขึ้นอีกในอนาคตและลูกความของฉันในขณะเกิดเหตุเขาเชื่อว่าตัวบทกฎหมายที่เขาเชื่อถือมาตลอดไม่อาจหยุดยั้งโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นนี้ได้เลยดังนั้นฉันขอให้คณะลูกขุนตัดสินให้ลูกความของฉันไม่ผิดข้อหาเจตนาฆ่าเชิญประกาศคำตัดสินศาลที่เคารพเสียง5ต่อ2ตัดสินให้จำเลยไม่ผิดข้อหาเจตนาฆ่าผิดข้อหาไม่เจตนาฆ่าเข้ามามาดามแผนกเทคนิคถอดภาพกล้องวงจรปิดตึกของฟ้าเรียบร้อยแล้วดูแลหรือยังยังเลยน่าคุ้นจังหาอะไรกินกันไหมแน่นอนอยู่แล้วสีเจียวล่ะไปสิเอ๊ะเอาหัวทำอะไรเนี่ยพวกนี้ค่อยทำไม่ได้เหรอไปด้วยกันเถอะความจริงต้องส่งตั้งแต่เมื่อวานสื่อแล้วพวกเธอไปเถอะช้าไม่กี่ชั่วโมงไม่เป็นไรหรอกนะจะไปแล้วเหรอเราไปหาอะไรกินกันไปด้วยกันไหมครับเอาหัวยืนยันว่าจะทำงานไม่ยอมไปกับพวกเราค่ะงานอะไรเหรองานเร่งจริงๆด้วยพรุ่งนี้ก่อนเที่ยงไปวางที่โต๊ะฉันนะท่านแน่นอนค่ะงั้นพวกเราไปนะนี่ไปกันเถอะไปกันเถอะมาดามไม่ไปจริงๆเหรอเดี๋ยวเข้าบ๊ายบายมาดามบ๊ายบายนี่ฮะทำตัวดีๆหน่อยนะอย่าห่วงหน้ามาดามฉันไม่ให้พวกเขากินเหล้าแล้วแสดงว่าตัวเองกินได้สิทำตัวดีๆหน่อยไปนะมาดามบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะมาดามนี่เดี๋ยวเร็วๆเข้าสินี่เราไปกินอะไรกันดีล่ะแล้วแต่สิกินได้กินได้ด้วยรู้จักร้านนั้นดึงไม่แพ้แล้วก็เลี้ยงด้วยนะเลี้ยงด้วยสภาพแวดล้อมที่นี่เปลี่ยนไปเยอะเลยอ
เกิดอะไรขึ้นอีกฉันรู้ว่าคุณหลอกฉันมาตลอดทำไมเป็นตำรวจชอบออกปืนมาเล็งคนอื่นซะเรื่อยเลยฉันรู้ว่าจินเหมาตายเพราะคุณคุณฆ่าสารวัตรฝ่ายสารวัตรเฉิงก็ฝีมือคุณช่วยวางปืนก่อนได้มะฉันไม่รู้ว่าคุณโชคดีหรือโชคร้ายเพราะฉันรู้ว่ายังไงก็เอาผิดคุณไม่ได้คุณไม่เคยรักฉันเลยที่คุณทำทั้งหมดก็แค่หลอกใช้ฉันผมจะค่อยๆชี้แจงให้ฟังนะปืนหนักขนาดนั้นน่ะไม่เมื่อยแขนเหรอคุณก็มีกุญแจมือใส่กุญแจมือผมก่อนก็ได้ฉันไม่คิดมาฟังคำชี้แจงของคุณฉันแต่งเรื่องเรียบร้อยแล้วชี้แจงว่าทำไมฉันต้องฆ่าคุณผมตายมาหลายครั้งแล้วไม่มีอะไรน่ากลัวแต่ผมเป็นห่วงคุณอีกอย่างที่ผมแค่ก็คือผมไม่อยากให้คุณเข้าใจผมผิดผมอยากอยู่กับคุณจริงๆผมไม่เคยคิดหลอกใช้คุณเลยนะช่วยจุดบุหรี่ให้ผมหน่อยได้มะมีอะไรก็ว่ามาผมไม่รู้ว่าทำไมคุณถึงสงสัยว่าสารวัตรฟ้านสารวัตรเฉิงแล้วก็จินเหมาตายเพราะฝีมือของผมสารวัตรฟ้าน่ะเป็นคนที่ผมเคารพมากผมไม่อยากจะพูดเรื่องเกี่ยวกับเขาแล้วยังไงตอนนี้เขาก็ไม่อยู่แล้วนี่ผมไม่อยากจะรื้อฟื้นเรื่องที่เขาเคยทำผิดมาก่อนสารวัตรฟ้านเจอปัญหาเข้าผมเป็นคนขอให้ไล่เต๋อชงช่วยเคลียร์ให้ที่สารวัตรฟ้านต้องเจอกับเรื่องยุ่งยากเพราะเขารวมกวนกับสารวัตรเฉิงอาทิตย์ก่อนสารวัตรเฉิงมาหาผมบอกว่าหาหลักฐานปรักปรำว่าผมฆ่าจินเหมาได้ที่บ้านผมยังมีใบเสร็จโอนเงินที่เขาข่มขู่ให้โอนเงินเข้าบัญชีเขา5 ล้านรวมทั้งใช้หนี้แทนเขา10 กว่ารายด้วยผมไม่รู้ว่าที่คุณสงสัยผมเพราะสารวัตรเฉิงหรือเปล่าแต่ถ้าคุณลองสืบให้ละเอียดน่าจะเจอตั๋วเครื่องบินเฟิร์สคลาสที่สารวัตรเฉิงให้ผมเตรียมไว้ให้ปลายทางของเขาคือบราซิลถ้าไม่เกิดเรื่องขึ้นวันรุ่งขึ้นหลังจากที่เขารับเงินจากผมคงได้ขึ้นเครื่องไปแล้วฉันไม่เชื่อว่าจะมีเรื่องบังเอิญมากขนาดนี้ได้คุณจะไม่เชื่ออะไรเลยก็ตามใจคุณขอแค่อย่าสงสัยผมว่าผมไม่เคยรักคุณก็พอคนน่ะไม่กินน้ำ3 วันถึงจะตายสิ่งที่ผมพูดเมื่อกี้เนี่ยคุณไปหาหลักฐานได้เลยในบ้านผมผมจะรอคุณอยู่ที่นี่แหละถ้าตอนนั้นคุณอยากฆ่าผมผมก็ไม่โทษคุณหรอกสำหรับคุณแล้วผมไม่เคยคิดจะปกปิดความลับอะไรเลย